สวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิถีไทย P Channel นะครับวันนี้แนวทางเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทย P Channel จะพาทุกท่านนะครับมาทำน้ำยาขึ้นใช้เองในการป้องกันและกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งรวมทั้งมดซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายนำเพี้ยขึ้นต้นพืชของเรานะครับในวันนี้มาดูวิธีการทำน้ำยากันได้แล้วครับยังเราเตรียมภาชนะและใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรและเราจะมาใช้ยาสูบยาฉุนหรือว่ายาเส้นประมาณ1กำมือหรือว่า1ซองก็ใช้ได้ครับใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับแล้วขยำนะครับให้ยาสูบนะครับจมลงไปในน้ำให้หมดก่อนนะครับและเราจะหมักทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนครับและหลังจาก1คืนไปแล้วเราจะได้น้ำหมักจากใบยาสูบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมากรองเลยครับใส่ภาชนะส่วนกากที่เหลือของยาฉุนหรือว่ายาสูบแบบนี้เราอย่าไปทิ้งนะครับนำไปกองไว้บริเวณโคนต้นพืชเพื่อไล่มดแมลงได้ดีมากเลยครับและวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยครับโดยวิธีการป้องกันและกำจัดเพี้ยกำจัดมดนะครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับวิธีการใช้นะครับน้ำหมักจากใบยาสูบนะครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าเราจะใช้น้ำหมักจากใบยาสูบประมาณ2ช้อนโต๊ะครับต่อน้ำ1ลิตรแล้วอีก1ตัวที่ผมจะใช้นำมาไล่มดกำจัดมดกำจัดเพี้ยทุกชนิดที่ต้นพืชนะครับคือน้ำส้มขวัญไม้นั่นเองครับน้ำส้มขวัญไม้เราหาได้จากที่ไหนเราสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายครับหรือตามร้านการเกษตรใหญ่ๆก็มีขายครับ1ขวดใหญ่ๆแบบนี้ราคาประมาณ100กว่าบาทแต่เราใช้ได้เป็นปีเลยครับเราจะใช้น้ำส้มขวัญไม้นะครับแค่ประมาณ1ช้อนชาครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องใช้สารจับใบเพราะว่าน้ำส้มขวัญไม้มีความเหนียวช่วยจับใบพืชได้ดีและกำจัดมดกำจัดเพี้ยได้ดีเช่นกันเลยครับส่วนน้ำหมักใบยาสูบที่เหลือแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้งเมื่อเรายังใช้ไม่หมดนะครับเราเก็บไว้ใช้วันต่อไปและใช้ได้จนหมดไม่มีการเสียเลยครับปิดฝาหมักทิ้งไว้ในร่มแบบนี้เลยครับและก่อนที่เราจะนำไปใช้เราควรเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสูตรนี้นะครับใช้ไล่มดกำจัดเพี้ยได้ทุกชนิดเลยครับการกำจัดเพี้ยเราจะต้องกำจัดมดและไล่มดให้ห่างไกลจากต้นพืชให้หมดก่อนนะครับเพราะว่ามดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยขนเพี้ยขึ้นต้นพืชนั่นเองครับและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทย P Channel ได้เลยครับและผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับนำมาไล่ป้องกันและกำจัดมดกำจัดเพี้ยทุกชนิดนะครับที่เข้าทำลายต้นพืชกันนะครับในการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับในการป้องกันและกำจัดมดกำจัดเพี้ยนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ติดต่อกันนะครับในระหว่างที่มดและเพี้ยเข้าทำลายต้นพืชใช้ติดต่อกันนะครับ 2-3 วันต่อ1ครั้งนะครับและเมื่อมดและเพี้ยห่างไกลจากต้นพืชเราแล้วเราก็ควรฉีดพ่นห่างกันนะครับ7วันถึง15วันต่อ1ครั้งเพื่อป้องกันทั้งมดและเพี้ยเข้าทำลายต้นพืชนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดิไทย P Channel นะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์เป็นประจำนะครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับน้ำหมักจากใบยาสูบหรือว่ายาฉุนนะครับนำมาทำน้ำยาในการไล่ป้องกันมดเพี้ยให้ห่างไกลจากต้นพืชของเรานะครับ